ให้หาเมสซี่แล้วค่ะวันนี้ก็เลยปล่อยออกมาให้ไปเล่นด้วยกันนะนะเห็นปะ จมตูดเมสซี่อีกแล้ว What baby Is it Missy Is Missy your best friends Missy is really your best friends Missy Yeah Whatเห็นปะเขาเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยมิสซี่เอ้ยมิสซี่เฮ้ยมิสซี่มิสซี่มิสซี่ตัวอ้วนขึ้นนะนี่เฮ้ยอันนี้ก็เป็นชาสตานะคะหมาเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนระยะเหมือนกัน Is Raya nap nap time? Is Raya nap nap time? Oh You bite mama Stop biting mommy No biting No biting mommy Oh Nap nap baby girl Okay Nap nap time Okay แดดออกแล้วค่ะในรอบเดือนอ่ะทุกคนตั้งแต่กลับมาจากไทยอ่ะวันนี้เพิ่งเห็นพระอาทิตย์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ตกบ่ายกันตอนเนี้ยเฮ้ยระยะโดดออกจากบ้านเลยอ่ะระยะระยะ girl you like it นี่แล้วก็เห็นภูเขานะคะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยทุกคนนู้นน่ะมีหิมะอยู่ข้างบนนะคะระยะดีใจมากเลยแดดออกเนาะระยะแดดออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูจะพาเข้าไปดูสวนเพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรงอกขึ้นมาบ้างเนาะเข้ามาอันนี้ต้นมะกอกนะคะต้นโอลิฟเดวิดยังอยู่นะไม่ตายนะคะแต่ว่าจะมีกวางนะมันแอบเข้ามากินต้นไม้บ้างนะคะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาขุดแปลงปูนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนเนาะกระบะนี้นะคะเป็นกระบะที่ปูปลูกใบบัวกับทุกคนแล้วมันกำลังจะมีเมล็ดอะแต่ว่ามันหน้าหนาวก่อนนะคะปูก็เลยปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกพอดูตอนนี้ปูเห็นเมล็ดมันลอยๆเนี่ยเห็นปะหวังว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่นะคะคิดว่านะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกนี้เป็นต้นดอกไม้หมดเลยนะคะดอกสีส้มๆมันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะที่ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นกุ้ยช่ายนะคะหรือว่ากาลิกชายนะต้นที่เป็นใบมันก่อนแล้วเนี่ยมันเปื่อยไปหมดแล้วล่ะแล้วก็พวกนี้ก็คืออันใหม่นะคะที่มันงอกขึ้นมาเห็นปะเนี่ยส่วนต้นสะระแหน่เนี่ยปุ๊กก็ตัดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้พวกรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นมาเนาะส่วนใบเก่าๆมันก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะมันก็ยังมีอยู่นะคะโรสเมรี่ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่มีการบอบช้ำอะไรทั้งนั้นเลยนะส่วนมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายนี่ปุ๊กก็จะมีการตัดใบมันทิ้งไปบ้างตัวเน่าๆนะคะตัวที่โดนหิมะมันถมไปนะก็จะมีใบที่มันเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเนี้ยนะคะแบบเนี้ยนะปุ๊กก็จะออกเนาะแล้วก็รอให้รุ่นใหม่มันงอกขึ้นมานะคะแล้วก็แปลงตรงนี้นะตรงนี้เห็นปะอันนี้เป็นเมล็ดผักชีค่ะทุกคนเพราะว่าปูปลูกผักชีปีที่แล้วแล้วมันมีเมล็ดเนาะแล้วปูก็เก็บไปบางส่วนปูก็ปล่อยทิ้งไว้ในสวนนะคะแล้วเมล็ดมันก็ร่วงเป็นกระจุกเลยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมคะนี่เมล็ดผักชีนั่นนี่ผักชีแบบว่าเกิดขึ้นมาแบบไม่ต้องปลูกเลยอะตรงนี้ก็มีค่ะนี่เป็นเมล็ดผักชีงอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะส่วนมุมตรงนี้จะเป็นผักสลัดเนาะผักสลัดที่เราเอาไปกินกับพวกแมงป่าแมงอะไรเงี้ยค่ะปูปลูกไปให้แล้วแล้วมันก็มีปล่อยให้มันออกดอกเนาะแล้วก็เก็บเมล็ดไปบางส่วนก็ร่วงลงแปลงนะคะมันงอกแล้วนะทุกคนดูสิระยะ baby ทางด้านนี้บ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงกระเทียมเนาะทุกปีก็จะมีการปลูกกระเทียมนะคะกระเทียมที่ปลูกตั้งแต่ปีที่เรายังทานไม่หมดนะคะอันนี้เป็นกระเทียมไทยจำได้เลยเนาะก็จะมีเนี่ยมันก็กำลังงอกขึ้นมานี่นะคะเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันจะงอกช้าๆนะคะงอกช้าๆขึ้นมาแต่พอถึงแบบว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันก็จะงอกเร็วขึ้นกว่านี้นะนั่นตัวอะไร ตรงนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะที่เราเรียกว่ากระเทียมไทยอ่ะเนาะแต่มันก็คืองอกขึ้นมาแล้วเห็นปะงอกเร็วกว่าอันอื่นด้วยนะคะแต่ว่าต้นเล็กกว่าอันอื่นเพราะว่ามันหัวเล็กใช่ปะต้นอื่นมันจะแบบใบใหญ่หัวใหญ่อย่างงี้นะคะส่วนพวกเขียวๆตัวนี้ก็คือเป็นต้นดอกไม้ทั้งหมดเลยที่ดอกมันร่วงนะคะนี่ยังไม่ได้เคลียร์แปลงผักอะไรเลยนะ
เดี๋ยวจะต้องมาเคลียร์เดี๋ยวให้อากาศมันดีกว่านี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นต้นรูบาร์บนะคะอันนี้ก็ใบใหม่งอกขึ้นมาแล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวช่วงสปริงเนี่ยมันก็จะแบบปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นใบใหญ่ๆนะคะพวกนี้ท้องฟ้าที่ไม่ได้เห็นมาเป็นเดือนอ่ะทุกคนดีมากเลยอ่ะดีใจมากเพราะมันมีแดดมันมีชีวิตชีวานะคะก่อนหน้านี้คือฝนตกตลอดแล้วก็ท้องฟ้าคือเป็นสีเทาตลอดนะคะก็แต่เราก็แบบอาศัยว่าทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายนะคะอย่างวันนี้เป็นโชคดีหน่อยว่าเป็นวันหยุดแล้วก็แดดก็ออกนะคะออกแป๊บเดียวนี่มันกำลังจะเข้าไปที่ก้อนเมฆแล้วทุกคนแดดออกก็เลยพาระยะออกมาหลังบ้านนิดหน่อยนะคะส่วนเดวิดเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยสบายเนาะน่าจะติดหวัดจากน้องสาวอีกแล้วนะคะคือเป็นหวัดรอบแรกตอนที่กลับมาจากไทยนะอันนั้นคือเขาติดจากน้องสาวนะคะแล้วก็ปกติจากเขาอีกทีนึงแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยเขาก็บ่นว่าเขาไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยวันนี้ก็ซมเลยนะคะก็เลยนอนอยู่บนเตียงอะนะไม่กินข้าวกินปลานะคะเพราะว่าไม่สบายบ่อยเหมือนกันนะเดวิดเนาะอ่ะพาชมสวนเรียบร้อยแล้วค่ะชมสวนรอบแรกของปีนะทุกคนเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวจะไปตามส้มตำให้ทานกันนะคะนอกจากของในบ้านไม่มีอะไรนะคะวันนี้มีแต่เนื้อเนาะก็เลยจะมาทำลาบนะคะใส่น้ำลงไปกันนิดนึงเป็นลาบเนื้อนะวันนี้นะคะปูก็ออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็ไมโครเวฟนะเพราะว่าวิธีการทำให้เนื้อมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันละลายจากช่องแช่แข็งเนี่ยวิธีแรกก็คือการเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วเข้าไปในตู้เย็นแต่ว่าวิธีนั้นน่าจะใช้เวลานานนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือการที่เอาเข้าไปในไมโครเวฟกดปุ่นสักประมาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำแข็งละลายมันก็จะได้เนื้อมาเป็นแบบนี้นะก็วิธีที่3ก็คือการไปแช่ไว้ในน้ำนะคะซึ่งวิธีการทั้ง3อย่างนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ผิดก็คือการที่วางไว้ที่เคาน์เตอร์เฉยๆแล้วก็ให้มันละลายนั่นแหละวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเวลาเราตั้งไว้ข้างนอกอุณหภูมิปกติเงี้ยค่ะพวกเชื้อโรคพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเติบโตได้เนาะทำน้อยเพราะว่าเดวิดท้องเสียคิดว่าน่าจะท้องเสียนะคะแต่ไม่ใช่จากอาหารปูนะเมื่อวานเขาไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะปูไปทำงานเนาะแล้วเขาก็มีนัดทานข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็ไปกลับมาวันนั้นก็รู้สึกไม่สบายเลยนะคะไม่สบายท้องน้ำเยอะไปหรือเปล่าในน้ำมันก็จะรสชาติของเนื้อเต็มๆเลยนะคะเนี่ยต้มปูก็จะมีน้ำปลาค่ะพริกป่นน้ำมะนาวปรุงในนี้เลยข้าวคั่วก็ต้องคั่วไว้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เอามาใช้เลยนะคะตามด้วยผักของเรานะปูก็จะหั่นพริกสดใส่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเนาะหอมแดงนะคะแล้วก็นี่สะระแหน่ไปเก็บมาจากสวนตะกี้เลยนะคะไอ้ที่มันยังเหลือรอดนั่นแหละนะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะก็ใส่ลงไปให้หมดเลยน้ำที่เยอะตะกี้หายไปแล้วค่ะก็ว่าข้าวคั่วเรามันดูดไปหมดแล้วเนาะตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปตำส้มตำกันต่อเลยนะส่วนมะละกอนะคะลูกนี้นะน้องสาวเดวิดซื้อมาฝากนะคะไม่รู้เขาซื้อมาจากไหนนะแต่จริงๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงที่ปูทำงานเนี่ยก็มีขายเหมือนกันนะคะปูก็จะเลือกลูกที่มันเขียวที่สุดนะแต่ทานไปหมดไปแล้วอันนี้น้องสาวเดวิดซื้อมาฝากลูกที่ปูซื้อมาก็ลูกประมาณเดียวกันเนี่ยลูกเราประมาณ150 บาทนะคะก็ไม่แพงไม่ได้แพงมากเวอร์แบบ 2-300 อะไรเงี้ยปูคิดว่าแถบยุโรปเนี่ยน่าจะแพงกว่าพวกมะละกอนะคะปุ่นมะละกอก็จะบางทีปูก็ใช้มีดนะคะสับๆเนาะแต่บางทีปูก็ขี้เกียจนะคะความรวดเร็วปูก็จะใช้ขูดเอานะตำประมาณนี้พอนะคะเพราะว่าตำทุกทีกินไม่ค่อยหมดนะคะก็จะใส่พริกก่อนเลยนะคะพริกปูจะหมดแล้วว่าแม่เดวิดซื้อมาให้หลายเดือนแล้วแหละจนจำไม่ได้นะคะซื้อมาประมาณ9 ปอนด์เนาะปอนละประมาณ150เลยค่ะไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คอะค่ะเป็นแพ็คเล็กๆอะ75 กรัมอะได้อยู่ประมาณเกือบ20 ลูกนะคะแล้วก็ราคาก็มัน100 กว่าบาทเหมือนกันนะแต่ว่านี้ซื้อเป็นปอนนะคะก็จะถูกลงมาหน่อยนะตาลปี๊บนะคะลงไปนิดนึงนะแล้วก็ผงชูรสค่ะมะเขือเทศเหลืออยู่3 ลูกนะก็จะหั่นใส่ไปด้วยนะคะคิดถึงตอนปลูกมะเขือเทศเนาะเหลือแบบกินทิ้งกินขว้างเลยอะปู่อันนี้คือแบบไปซื้อเขามาได้ประมาณ 30-40 ลูกหมดไปประมาณ101นะคะแพงมากเลยรอปลูกผักรอมะเขือเทศไม่ไหวละน้ำมะนาวมะขามเปียกสดก็มีนะแต่ว่าขี้เกียจแช่น้ำนะคะปลาค่ะปลาต่อนนะอันนี้เป็นของเวียดนามนะคะเขาจะหวานนิดนึงนะตัวปลาของเขาอะนะคะที่เป็นขวดแบบนี้นะส่วนของพันธุ์ไทยนรสิงห์เค็มนะอยากกินเนื้อปลาแบบแน่นๆแล้วก็ไม่เค็มมากก็ใช้ของเวียดนามค่ะหน้าตาก็จะแบบนี้ปลาร้าค่ะปลาร้าปูมีหลายยี่ห้อมากเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นของแม่เหรียญนะคะคนบอกแม่เหรียญอร่อยแต่ว่าปูก็ว่า
ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะถ้ายิ่งเป็นยี่ห้อนี้นะคะของไมซ์แซบที่เป็นรุ่นเนี้ยรุ่นจุ่มตำเนี่ยไม่อร่อยเลยทุกคนคาวมากปูมีอยู่3ขวดบังเอิญซื้อมาจะลองนะคะก็เลยจะทานให้มันหมดนะไม่อร่อยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่เราก็ใส่เส้นมะละกอไปเลยเดี๋ยวหน้าร้อนตอนปลูกมะเขือเทศเดี๋ยวจะพาออกไปตำส้มตำที่สวนอีกรอบนะแล้วก็จะใส่ขนมจีนค่ะใส่ไม่ค่อยเยอะแค่นี้เราก็จะใส่ผักลงไปด้วยนะคะนี่เพื่อความน่ารับประทานของเรานี่ค่ะก่อนจะไปทานนะคะอยากให้ดูบ้านมุมนี้ก่อนนะคะก็มุมนี้คือมุมที่เขาทานข้าวกันเนาะตรงเนี้ยเห็นไหมคะผนังเนี่ยเห็นไหมข้างบนอ่ะยังทำไม่เสร็จเราต้องใช้แปรงมาแต่งอีกนะคะเป็นสีขาวนะแล้วก็โต๊ะก็ยังมีอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เลยเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบจะตกแต่งผนังตรงนี้นิดนึงนะคะตรงไม้ตรงนั้นนะแต่ได้บินมาป่วยซะก่อนนะคะก็เลยยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกหลังบ้านใช่ไหมแล้ววิวค่ะเอ๊สวยไหมสวยมากเลยได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะทานส้มตำกับลาบวันนี้เดวิดไม่ทานนะวันนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะ Are you hungry babe? No okay เดี๋ยววันจะทานข้าวไปด้วยแล้วก็จะให้เห็นวิว จะให้เห็นวิวด้านนอกไปด้วยนะคะเปลี่ยนมุมเนาะกระติบข้าวเหนียวเพราะว่าจะเป็นมุมหัวใจแบบนี้นะลืมเมื่อกี้กลับไทยตะกี้นะน่าจะซื้อมาเพิ่มนะคะกระติบข้าวเหนียวนะกินข้าวดีกว่าเบียร์ no ขยับหนีเบียร์เนี่ยน้องเบียร์โอเคมีเลิฟยูทูข้าวเหนียวมันร้อนนะคะBaby girl, don't cry, okay? ผักแซ่บส้มตำจะอร่อยส่วนใหญ่ของปูเลยนะจะขึ้นอยู่กับผักครับเครื่องเคียงเนาะลาบค่ะลาบเนื้อสับลาบก็แปลว่าสับอยู่แล้วป่ะเดี๋ยวมีเรื่องมาอัปเดตนะเรื่องงานนะคะเรื่องงานของเดวิดเนาะคือตอนนี้เดวิดเขาได้งานใหม่ถูกป่ะถ้าใครติดตามแต่แรกก็คือจะเห็นว่าเดวิดเขาทำงานกับรถถูกเฉินนะคะแล้วก็เขาก็ลาออกตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็ว่างงานมาประมาณแบบเกินครึ่งปีเหมือนกันนะคะแต่เราก็เพิ่งได้งานเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนนะตอนที่กลับไทยนั่นแหละนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็โอเคก็ทำงานตำแหน่งนี้มาตลอดทีเนี้ยเขาโดนโปรโมทนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะให้เลื่อนขั้นนะคะเร็วปะเขาทำงานดีเขาบอกว่าขนาดคนที่ทำงานมาก่อนเดวิดบางทียังจะมาถามเดวิดเลยอะไรเงี้ยเขาหัวไวนะคะเขาเสนองานให้เดวิดนะคะอีกก็คือเป็นการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแหละแล้วก็ได้เงินที่มันเยอะขึ้นนิดนึงนะคะส่วนปูเนี่ยก็ยังต้องรออยู่นะรอให้ตำแหน่งตรงนั้นมันว่างก่อนแล้วปูถึงจะเสียบเข้าไปนะคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะทุกคนถ้าเกิดว่ารอไปจนเกินเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ค่ะก็แสดงว่าปูก็จะไม่ได้งานนั้นแล้วนะเดวิดก็เลยให้ปูยึดงานตรงนี้ไปก่อนงานที่เป็นผู้ช่วยเภสัชเนี่ยค่ะกับที่ผู้ช่วยหมอฟันเนี่ยไปก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานนั้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนงานแบบสับไปสับมาอะไรเงี้ยอะไรที่เราทำจนชินแล้วเนี่ยเราก็ทำอันนั้นไปก่อนก็ไม่ได้เหนือปากกอแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะเพราะว่าแบบว่าเบื่อตรงนี้แล้วก็ไปทำตรงนั้นเพราะว่าทำงานให้ร้านขายยามันเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากทำงานกับหมอฟันก็ถือว่าเป็นงานแบบไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็แบบชิลๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถือเป็นงานที่ง่ายมากๆเลยนะกินอีกคำตัวผู้โชคดีมากนะที่แบบพอเราออกจากงานนึงปุ๊บก็ได้อีกงานเลยอะไรอย่างเงี้ยภายในแบบ2วันสัมภาษณ์เลยผ่านเลยอะไรเงี้ยก็ถือเป็นคนที่โชคดีนะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะที่ได้งานเร็วขนาดนี้นะคะซึ่งภาษาปูก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเลยนะคะก็ไม่มีใครว่าอะไรปูสักคนเลยนะว่าฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างงี้นะช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีใช่ไหมคะปูก็พยายามทำงานให้เยอะๆไปเลยช่วงหน้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำงานให้น้อยลงนะคะแล้วก็เอนจอยอากาศข้างนอกให้มันมากขึ้นเนาะชีวิตเราไม่ได้มีแค่การทำงานนะคะทำกิจกรรมกับเลย่าปลูกผักอะไรเงี้ยจะได้เห็นกันนะคะก็เริ่มมีผักขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็เริ่มจะได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงเอาใจหลายเรื่องมากนั่นก็คือว่าได้กระเป๋ากลับคืนมาแล้วค่ะทุกคน
จำได้ป่ะที่บอกสายการบินเขาจะส่งกระเป๋ากลับคืนมาค่ะคือรอบแรกอ่ะสายการบินที่หนึ่งเนี่ยเขาโอนเงินให้ใช่ป่ะเขาให้เงินเราใช่ป่ะสายการบินที่สองเขาเอากระเป๋ากลับคืนมาให้เรานะคะกระเป๋าปูมันพังใช่ไหมเขาก็เลยคือเราอ่ะคิดว่าเขาจะเอาของใส่กล่องแล้วก็ส่งมาให้เราเออแล้วก็มีในนั้นมีช็อกโกแลตด้วยเดวิดก็บอกเขาไปว่าเออทิ้งไปเถอะของกินอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ของที่ไม่ใช่ของกินมาก็พออะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเขาอ่ะซื้อกระเป๋าเดินทางให้เราใหม่อันนึงนะคะแล้วก็เอาของของเราอ่ะยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางอันใหม่นั้นแล้วก็ส่งมาให้เราที่บ้านนะช็อกโกแลตอะไรก็ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้เดวิดกินหมดไปแล้วสรุปว่าก็คือได้ตังค่าเสียหายนะคะได้ของคืนหมดทุกชิ้นทุกอันเลยแล้วก็ได้กระเป๋าใหม่ใบนึงด้วยนะคะแต่ว่าเดวิดเขาไม่อยากให้เปิดกระเป๋าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะขอกินต่อรับเป็นต่อนเลยอ่ะฉีกปลาร้านะแล้วเนื้อมันจะไม่ได้เปื่อยเหมือนปลาร้าของไทยนะคะก็อาจจะดองไม่นานเท่ามั้งเห็นไหมคะตัวปลาเนี่ย